เรารวบรัดเลยนะครับตอนนี้จะพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจตจำนงคราวนี้ปัญหาเรื่ององค์กรนะที่ผมพูดถึงเรื่ององค์กรเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญที่ดีๆเนี่ยนะมันต้องสร้างดุลยภาพนะฮะของทุกภาคส่วนให้สมดุลซึ่งกันและกันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งสูงฝ่ายหนึ่งต่ำแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆในเรื่องของการดำเนินการทางด้านการบริหารอะไรต่างๆมันต้องยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมโดยตลอดไปแต่ว่ารัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยเราได้สร้างองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งหลายองค์กรแต่มีองค์กรหนึ่งซึ่งหนักที่สุดต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยตกตรงว่าเป็นองค์กรของสวนะฮะสวนี่คือวุฒิสมาชิกนะฮะเป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือที่ผมเรียนว่าเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับเชื่อมโยงเกี่ยวกันให้การสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องไปเลยนะครับในที่ผ่านมาเป็นการพูดอยู่เสมอว่ารัฐบาลที่กำลังอยู่เดี๋ยวนี้เป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบแต่ท่านไม่มองลึกไปนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่ต้องการที่จะแสดงออกไม่ต้องการที่จะให้มันเกิดมีเสียงมีอะไรกันต่างๆเราอดทนเราทำงานเราเป็นพี่น้องประชาชนเราทำงานเป็นตัวที่